เราจะมาพิจารณา list of value ที่เราใช้นะคะโดยจะเห็นได้ว่า list of value ประกอบด้วยข้อความที่แสดงชื่อตารางนะคะซึ่งในส่วนนี้เราจะแสดงด้วย label นะคะโดยตัวอักษรต่างๆทั้งหมดนะคะจะถูกเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า label นะคะส่วนข้อมูลในตารางนี้นะคะจะถูกเก็บไว้ใน array list ค่ะ text box แรกนะคะจะเป็นการแสดงชื่อของ header ที่เราเลือกนะคะเช่นถ้าเราเลือก invoice number ก็จะแสดงคำว่า invoice number นะคะหรือเมื่อเลือกคำว่า invoice date ก็จะแสดงคำว่า invoice date ค่ะซึ่งเราจะใช้สำหรับการค้นหานะคะซึ่งในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นได้ว่ามีลูกศรชี้ขึ้นลงนะคะโดยเราสามารถใช้ในการเรียงข้อมูลจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากได้ค่ะต่อมานะคะใน list จะเป็นเงื่อนไขที่เราใช้ในการค้นหานะคะและช่องต่อไปเราจะใช้ในการพิมพ์ข้อความที่เราต้องการค้นหาค่ะเช่น IN001 เมื่อเรากดปุ่ม Search ก็จะได้เฉพาะข้อมูลของ IN001 ค่ะหรือถ้าเราต้องการแสดงค่าข้อมูลทั้งหมดเช่นเดิมก็จะกดปุ่ม Expand ค่ะต่อมาเราจะมาดูที่วิธีการเขียนโค้ดนะคะโดยเราจะเริ่มพิจารณาจากเมธอดที่เราใช้ก่อนนะคะ Set Label จะใช้ในการ Set Label ให้กับ Label ต่างๆในฟอร์มนะคะเช่น LB Table หรือ LB Search นะคะคือใช้ในการแสดงชื่อของตารางหรือใช้การแสดงคำว่าค้นหาค่ะ Method Set Button คือการแสดงข้อความลงบน Button นะคะเช่น Search หรือ Expand สำหรับโหมดของภาษาอังกฤษนะคะและค้นหาหรือยกเลิกสำหรับภาษาไทยค่ะ Method Set List Condition จะใช้สำหรับแสดงข้อความใน List นะคะซึ่งเป็นเงื่อนไขสำหรับการค้นหาค่ะ Method Set Condition จะใช้สำหรับเซตเงื่อนไขนะคะโดยจะรับค่ามาจาก List Condition และ Text Box นะคะรวมไปถึงคอลัมน์เนมด้วยนะคะว่าเราต้องการค้นหาคอลัมน์ไหนนะคะจากนั้นเราจะนำข้อความมาเชื่อมต่อกันนะคะทำให้ได้เป็น string condition ค่ะต่อมาคือเมธอด query data นะคะเมธอดนี้จะใช้ในการ query ข้อมูลนะคะแล้วนำข้อมูลไปเก็บไว้ใน array list นะคะที่ชื่อว่า list data ค่ะต่อมานะคะเราจะมาพิจารณาในส่วนของฟอร์มนะคะอย่างที่เราได้เห็นไปแล้วนะคะว่ามีการแสดง label ที่ชื่อว่า lb table ซึ่งใช้สำหรับแสดงชื่อตารางนะคะในส่วนของตัวตารางนะคะเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราคลิกที่ column name นะคะก็จะมีการแสดงข้อความลงใน text box ดังนั้นที่แท็กของ th นะคะซึ่งเป็นแท็กของ column name นะคะเราจะเซตว่าถ้ามีการคลิกนะคะเราจะเรียกฟังก์ชัน set selected value นะคะโดยส่งค่าของ column name ที่ถูกเลือกไปนะคะซึ่ง set selected value นะคะเป็นค่าฟังก์ชันของ JavaScript นะคะจะทำหน้าที่ในการเซตค่าที่ได้รับมานะคะลงใน text box ที่ชื่อว่า column name หรือว่า text box แรกนั่นเองค่ะในส่วนถัดมานะคะคือส่วนที่ใช้แสดงข้อมูลนะคะโดยเราจะเช็คว่า list data ของเรานะคะถ้ามีค่ามากกว่า0นั่นคือมีข้อมูลนะคะเราก็จะทำการแสดงข้อมูลลงในตารางค่ะแต่ถ้าไม่มีข้อมูลนะคะเราก็จะแสดงคำว่า no data ค่ะจากนั้นเราจะมาพิจารณานะคะว่าถ้าเพจนี้ถูกโหลดขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะคะนั่นก็คือปุ่ม search และปุ่ม expand ไม่ได้ถูกกดนะคะก็คือมีค่าเท่ากับ null เราจะนำค่าที่ได้มาจาก invoice form นะคะโดยเราจะนำค่าของ column name มาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า temp column name เนื่องจากว่าเราส่งค่า column name หลายๆค่านะคะซึ่งแต่ละค่าขั้นกันด้วยเครื่องหมายคอมม่าเราจึงใช้คำสั่ง split comma เพื่อแยกแต่ละข้อความออกจากกันนะคะนอกจากนี้เรายังเก็บค่าโหมดที่ส่งมานะคะไว้ในตัวแปรโหมดค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำค่าที่ได้จากการส่งข้อมูลมาเช่นเดียวกันนะคะค่าของ table ค่าของ init sql และค่าของ column name นะคะเราจะเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า table init sql และ column name ตามลำดับนะคะซึ่งเป็นตัวแปรประเภท section ทั้งหมดนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะเราจะสร้าง section ชื่อว่า number of column ที่จะเก็บค่าของ column name นะคะ column name .length นะคะก็จะเป็นการนับข้อมูลว่ามี column name ทั้งหมดกี่อันนะคะต่อมานะคะเราจะใช้เมธอด set button นะคะโดยส่งค่าภาษาไปนะคะเพื่อแสดงค่าของ button ในแต่ละตัวค่ะและเมธอด set label ก็เช่นเดียวกันนะคะต่อมาเราจะใช้เมธอด set button และ set label นะคะในการแสดงข้อมูลลงใน label แล้วก็ button นะคะ
ถัดมาเราก็จะเรียก method set list condition นะคะซึ่งจะคืนค่าเป็นค่าของ condition ภายใน list นะคะโดยเราจะเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า list condition ค่ะและเราจะเก็บค่าของ section init sql นะคะไว้ใน section ที่ชื่อว่า sql ค่ะซึ่งเราจะใช้ค่าของ section sql นี้ในการค้นหาค่ะต่อมานะคะเราจะทำการค้นหาข้อมูลแล้วนะคะโดยเราจะเช็คว่าถ้ามีการกดปุ่ม btn search นะคะเราจะส่งค่าทั้งหมดนะคะทั้งค่าใน list condition ค่าใน text box ทุกๆ text box นะคะไปใน method set condition นะคะเพื่อจะทำการเรียงลำดับข้อมูลนะคะที่ใช้เป็นเงื่อนไขในการ query จากนั้นเราจะทำการ query data นะคะโดยส่งคำสั่ง sql นะคะตามด้วย and และเงื่อนไขนะคะที่เราได้ไป set condition มาเมื่อสักครู่นี้นะคะนอกจากนี้เราจะส่งค่าของ column name ตัวที่1นะคะและค่าของ column name ทั้งหมดไปด้วยนะคะเพื่อใช้ในการ query ข้อมูลค่ะต่อมานะคะถ้าเรามีการกดปุ่ม expand นะคะเราก็จะทำการ set ค่าของ sql ให้กลับเป็นค่าเริ่มต้นนั่นก็คือค่าของ init sql ค่ะแล้วเราก็จะนำค่าของ SQL นี้นะคะไป query ใน method query data เช่นเดิมค่ะแต่หากไม่มีการกดปุ่มใดๆเลยนะคะซึ่งก็คือเป็นการเปิด list of value ขึ้นมาครั้งแรกนะคะเราก็จะนำคำสั่งของ SQL ไป query เช่นเดียวกันซึ่งมันก็เป็นคำสั่งของ init SQL ที่ส่งมานั่นเองค่ะ